น้าหาผมเลยแต่คือมันใช้แล้วหายไปใช่ป่ะตัวซีตัวซีตัวซีเหรออ๋อหมายถึงว่านั่งหน่อยกระตุ้ยกระตุ้ยมีขนออกมาด้วยนะสามสิบบาทสวัสดีชาว Ark Survival Evolve ทุกคนนะครับผมจากที่ทราบกันดีว่าแพท252นั้นนอกจากจะมีไดโนเสาร์ใหม่4ตัวแล้วเนี่ยยังมีอีเวนต์เข้ามาด้วยนั่นคืออีเวนต์เทศกาลล่าไก่ง่วงนั่นเองนะครับก็เราก็ต้องออกล่าเจ้าไก่ง่วงตัวนี้อย่างที่เห็นในภาพนะแล้วมันก็จะได้กระดูกรูปตัววายมาที่ชื่อว่า Wishbone นะครับเราก็สะสมมาให้ครบแล้วก็เอาไปแลกกับเตาเผาซึ่งไอ้เจ้าไก่ง่วงตัวนี้ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับเพราะเลเวลของมันนั้นน่ะสูงถึง250และเลือดก็สูงถึง 24,800 นะทั้งตีแรงและถึกเลยครับตัวนี้แนะนำไม่ใช้สัตว์ใหญ่อย่างเช่นอย่างผมล่าในแมปทะเลทรายนั้นก็จะใช้มังกรนะฮะมังกรที่ได้ผลเวิร์คที่สุดก็คือมังกรไฟฟ้าอย่างที่เห็นนะฮะซึ่งโอ้ไล่บี้กันสนุกสนานมากไม่ง่ายเลยทีเดียวอย่างตัวมังกรไฟฟ้าที่ใช้นี้ก็ดาเมจ 660% ได้ซึ่งก็ขนาดดาเมจเยอะขนาดนี้ฮะก็ยังไม่ง่ายที่จะจัดการมันคนเดียวนะใช้เวลาอยู่พอสมควร เลือดมังกรเดิมๆนั้นพอแท้งไหวครับแต่ว่า อย่างที่เห็นนะยาให้มันมุดเข้าไปใต้มังกรเมื่อไหร่นี่ก็คือโดนตีฟรีทันทีต้องไปตั้งลำกันใหม่นิดนึงนะซึ่งตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนสำหรับคนที่ยังคอนโทรลมังกรไม่เก่งครับยังไงก็ลองฝึกฝนกันดูเพราะว่ามังกรก็ยังเป็นสัตว์ที่ดาเมจค่อนข้างแรงและเลือดค่อนข้างสูงเดิมๆคือมันเก่งอยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ผมเจอบ่อยๆในแมปทะเลทรายนะก็คือบริเวณกลางแมปเลยครับก็ตามที่เห็นในแผนที่นะช่วงกลางๆแมปที่เป็นพื้นที่เรียบๆนะฮะจะเกิดค่อนข้างเยอะกว่าจุดอื่นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชัวร์ 100% หรือเปล่าก็ลองบินหาดูแล้วก็เจอตรงไหนที่ดีกว่าจุดนี้ก็แนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแนะนำกันเข้ามาได้แล้วก็ถ้าใครเคยเล่นเทศกาลล่าไข่อีสเตอร์นะครับที่เราใช้ grappling hook ยิงตัว OV แล้วก็ลากกลับไปฟักไข่ที่บ้านหลายคนอาจสงสัยว่าเราสามารถทำได้กับเจ้าตัวไก่งวงนี้หรือเปล่านะฮะซึ่งผมตอบเลยว่าไม่ได้ครับเราจะลองกันแล้วนะครับยิงทะลุเลยนะฮะฟึบเรียบร้อยครับไม่โดนนะคีบก็ไม่ได้ฮะต้องกัดใช้มังกรกัดอย่างเดียวนะหรือว่าสัตว์ที่มีดาเมจสูงนะน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการล่ามันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ออกล่าเป็นทีมนะครับก็แนะนำให้เอามังกรมาสัก 2-3 ตัวนะอย่าเกินกว่านั้นเพราะว่าจะขวางกันเองครับแล้วก็ยืนในตำแหน่งที่อย่างเช่นหน้าหลังแบบนี้นะครับมันจะได้ทำดาเมจได้พร้อมๆกันแล้วก็ไม่เกะกะกันนะครับจะไวขึ้นมากเลยทีเดียวครับหลังจากที่เราออกล่ากันมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็มาคราฟต์คุกกิ้งพอตเพื่อแลกของรางวัลกันนะฮะก็จะมีแลกได้3อย่างก็คือหมวกนะฮะใช้20 Wishbone แล้วก็ Emotion นะฮะใช้30แล้วก็เรียก Rodol Rex ใช้400มันก็เยอะมากแต่ก็ยังง่ายกว่าอีเวนต์อื่นๆนะครับก็ใส่มันเข้าไปพร้อมฟืนนะฮะแล้วก็จุดไฟแล้วก็แลกออกมานี่เป็นหมวกที่ทาสีน้ำเงินนะก็จะสีก็จะดูตัดๆหน่อยสวยดีฮะแล้วก็อันนี้เพื่อนบอกให้ลองถอดเสื้อดูนะค่อนข้างเท่เลยทีเดียวโอเคครับต่ออันที่2ก็คืออีโมชันนะครับมันเป็นรูปน่องไก่ผมก็สงสัยว่ามันเป็นท่าไก่เหมือนประเทศเราหรือเปล่านะครับก็มาเป็นไอเทมแบบนี้นะครับก็กดใช้นะแล้วมันจะกลายไปเป็นไอเทมติดตัวนะครับกดใช้ได้จากกด T ค้างแล้วก็เลือกอีโมชันหรือกดบอใบไม้หรือรอลิงค้างไว้ก็ได้นะครับเพื่อเซตเป็นช็อตคัท
ครับขอบคุณที่รับชมคลิปกันวันนี้นะฮะก็ถ้าถูกใจก็กดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับยังมีคลิปดีๆที่ตั้งใจจะทำอีกเพียบเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ